ส่วนคราวนี้มาร่วมทำบุญกับโหราจารย์ชื่อดังอย่างหมอลักษณ์เลขานิเทศค่ะมาอุดรทีไรถ้าไม่เจอที่งานการกุศลก็จะสามารถเจอได้ที่วัดค่ะสำหรับหมอลักษณ์เลขานิเทศที่วันก่อนเดินทางแอบมาทำบุญที่วัดป่าปานอุทิศวนารามอำเภอกุมภาวะปีวัดที่สร้างอุโบสถกุฏิและศาลาด้วยปีกไม้นั่นเองค่ะโดยอาจารย์ลักษณ์ของเราได้มาร่วมหล่อพระประติมาซึ่งจะอัญเชิญประดิษฐานที่อุโบสถหลังใหม่ในวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมเวลา9นาฬิกางานนี้ใครอยากร่วมทำบุญกับอาจารย์หมอลักษณ์ก็เชิญได้ที่วัดป่าปานอุทิศวนารามอำเภอกุมภาวะปีนะคะก็ขอให้อานิสงส์กุศลผลบุญที่ได้มาแอบทำและทางผมได้มาแอบถ่ายอย่างนี้นะครับจงสำเร็จแก่พี่น้องสาธุชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกคนทุกท่านก็ขอให้สำเร็จในทรัพย์ในสมบัติอริยสมบัติปัญญาและมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยโชคดีการงานรุ่งโรจน์เจอคู่ที่เป็นคู่บุญคู่วาสนาแล้วก็ถ้าเกิดได้มาทำบุญด้วยยิ่งเป็นกำลังบุญหนุนนำให้มีกำลังบุญที่ทำให้สำเร็จโดยเร็วพลันในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ